โอเคก็สวัสดีครับนะครับก็วันนี้มาดูเกี่ยวกับบทเรื่องของโหลด definition นะครับหรือว่าการใส่โหลดนั่นเองนะครับวิธีใส่โหลดเนี่ยกดตรงนี้ก็ได้นะครับโหลด definition ด้านขวาหรือว่าตรงนี้ได้โหลดแล้วก็โหลด definition โดยที่เราควรจะต้องตั้งโหลดไทป์นะตามบทที่แล้วให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มโหลดไทป์อีกอันนึงแล้วกันเอาเป็นของสมมุติว่า wall แล้วกันนะครับก็จะปรับ nature เป็น date แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น wall อันนี้ก็ลาเบลก็ให้เป็นเป็นอะไรดีเป็น DL 2ไปแล้วกันครับกด add ไปโอเคนะครับจริงๆเราสามารถสลับตัวเลขพวกนี้ได้นะครับ number เนี่ยสมมติว่าเราอยากให้ win load x มันมาอยู่เบอร์5เป็นเบอร์6ก่อน modify เอาวอลไปอยู่เบอร์3แทนเนี่ยแก้อย่างนี้ได้นะ1 2 3 4 5เออโอเคเอ้าเดี๋ยวนะวินโหลด x ไปเบอร์6วอลก็ไปเบอร์3 modify โอเคเวลาอยากจะเรียงเลขใหม่นะครับก็สามารถแก้ได้โอเคนะครับทีนี้มาดูวิธีการใส่โหลดก็กดโหลด definition นะครับโดยที่เราต้องดูตรงนี้ให้ดีๆก่อนนะครับว่าเราอยู่ในเคสไหนนะครับเพราะว่ามันจะใส่โหลดเคสนั้นๆให้เรานะเห็นไหมครับอันนี้ก็ win load x สมมติว่าเรามันจะใส่ live load แล้วก็เลือกนี้ก่อนนี่ตอนนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็น live load ทีนี้นะครับเวลาใส่โหลดนะครับก็ save เนี่ยเราใส่ไปแล้วนะครับเวลาใส่ save ก็ต้องเลือกโหลดเคสให้ถูกนะครับว่าเป็น save นี่เห็นไหมครับเราใส่ไปแล้วแต่ตอนนี้เราจะใส่ live load นะครับเราก็จะเลือกเป็น node หรือ bar หรือ surface นะครับถ้าใส่ที่จุดก็เลือกเป็น node นะครับถ้าใส่ที่คานเสาก็เลือกเป็นบาร์ถ้าใส่ที่พื้นนะครับพวกsurface พวกเพลทพวกเชลพวกนี้หรือว่าพวกแกรดดิ้งนะครับก็จะใช้ surface แต่ลองใช้คำสั่งลองโหนดแบบนี้นะครับโหนด force นะครับลองกดดูโอเคนะครับ x y z นี่ก็จะตรงกับ global นะครับ global axis อย่างเช่นผมจะใส่แรง gravity นะครับลบ1ตันนะครับก็ใส่ไปตรงนี้โมเมนต์นะครับวิธีเปลี่ยนหน่วยนะครับทั้งโมเมนต์ทั้งฟอสทั้งองศาเนี่ยกดตรงนี้ได้นะครับเผื่อลืมเนาะนะครับปิดไปก่อนโมเมนต์สมมุติว่า1ตันเมตรละกันนะครับโอเคองศานี้ผมไม่ใส่นะครับก็กด add แล้วก็มากดที่โหนดชึบ1 2อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ close ไปนี่เห็นไหมครับเราสามารถดูforce หรือว่าแรงที่เราใส่ได้นะครับโดยการกดตรงนี้โหลด symbol นะเปิดปิดตรงนี้กับโหลด value นะครับนี่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวมาลองใส่โหลดเป็นในคานบ้างนะครับโหลดในคานพื้นบ้างนะครับก็กดโหลด definition ขึ้นมานะครับเราก็จะปรับตัวนี้เป็น bar นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีลบโหลดด้วยนะครับปรับตัวนี้เป็น bar แล้วก็ถ้าผมจะไอตัวคานนะครับเราจะสอนใส่ทั้งเป็นยูนิฟอร์มแล้วก็ลองใส่เป็นแบบสามเหลี่ยมดูนะครับลองใส่เป็นแบบยูนิฟอร์มปั๊บยูนิฟอร์มโหลดนะครับเราก็จะอิงกับ global default นะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นโลคอลของคานได้แต่ default แล้วผมก็มักจะใส่เป็น global นะครับถ้าเป็น gravity ธรรมดานะครับก็ไม่เอา live load เอาเป็น wall นะเอาเป็น wall เอา set ลบ600กด add ก่อนนะครับให้เป็นสัญลักษณ์แบบนี้ก่อนแล้วก็เริ่มใส่โหลดที่คานได้เลยชึบคลิกที่คาน1 2 3 4นะครับหรือว่าถ้าโปรเจกต์ไหนที่เราทำเรียกว่าโปรเจกต์ไหนที่เราทำเป็นสตอรี่นะครับเราสามารถมาเลือกจากคานที่อยู่ในสตอรี่นั้นๆได้นะครับหรือว่าเราสามารถใช้คำสั่งเลือกคานตรงนี้ได้ bar selectionเราสามารถเลือกไซซิ่งของคานได้อันนี้เป็นบาร์ปรับนี้เป็นบาร์attribute นะครับก็มีให้เลือก section type name นะครับผมก็อยากเป็น section เรามีคานตัวเดียวสมมติว่าผมจะใส่คานลงไปใน force ลงไปในเหล็ก QR 100 คูณ 50 คูณ 2.3 ทั้งหมดนะครับก็เลือกผมก็ close นะครับแล้วก็มาคลิกตรง apply to ถ้าคลิกแล้วมันไม่ขึ้นไป copy มาได้นะ
Ctrl C Ctrl V มาแล้วกด Apply อย่างเงี้ยนะครับวิธีการใส่โหลดโดยการใช้คำสั่ง Bar Selection เข้ามาช่วยก็สามารถทำอย่างนี้ได้โอเคหรือจะใส่ไปทีละอันทีละอันก็แล้วแต่เพื่อนครับแล้วแต่เพื่อน Close อันนี้ใส่โหลดมาดูวิธีการลบโหลดบ้างนะครับลบโหลดวิธีการลบโหลดเนี่ยนะครับก็ผมจะทำอย่างนี้นะครับปกติวิธีที่ผมทำคือผมเอาเมาส์ไปคลิกขวานะครับที่โหลดนะครับแล้วกด delete เราสามารถเลือกได้ว่าจะ delete เฉพาะชิ้นนี้นะครับก็คืออันแรกหรือว่า for object from the load list ก็คือตอนที่มันใส่พร้อมกันเนี่ยมันก็จะลบด้วยกันหมดนะครับแล้วผมจะลองเลือกอันกลางนะครับกดโอเคตอนมันใส่โหลดพร้อมกันมันก็จะลบให้หมดแต่ถ้าเลือกเป็นแบบonly นะ only อันแรกคลิกขวา delete only for the indicated one โอเคก็จะลบเฉพาะชิ้นนั้นโอเคนะครับเดี๋ยวมาลองใส่โหลดเป็นแบบสามเหลี่ยมดูบ้างนะครับเอาเป็นไลฟ์โหลดแล้วกันเป็นไลฟ์โหลดโอเคก็ใช้คำสั่งโหลด definition bar นะครับก็จะใช้คำสั่งตัวนี้ครับ trapezoidal load โอเคเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเลือกตรงนี้ว่ามันจะมีกี่จุดนะครับถ้า 2P ก็คือจะเป็นอย่างนี้ถ้า 3P ก็จะเป็นนะครับเป็นสามเหลี่ยม 4P ก็จะเป็นอย่างนี้ 4P ผมเอาสามเหลี่ยมง่ายๆสามเหลี่ยมโอเคก็ direction ก็คือแกน Z นะครับแกน Z global จากนั้น relative x ต่อ l เดี๋ยวดูค่าใส่ value ก่อนดีกว่าผมให้ P1 กับ P3 เป็น0นะครับ P2 ผมให้เป็นลบ500โอเค relative คือตำแหน่งของ P1 กับ P3 เมื่ออ้างอิงกับคานนะครับก็เอาเป็น relative x เท่ากับ0ตรงจุดของ P3 x เท่ากับ1นะครับแล้วก็ x2 เป็น 0.5 คือจุดที่โหลดอยู่เนี่ยลบ500คืออยู่ตรงกลางพอดีโอเคกด add นะครับแล้วก็ลองใส่โหลดดูชึบนี่ประมาณนี้เพื่อลองเล่นดูนะครับอันนี้ก็ใช้กรณีที่บางทีเราแปลงโหลดของพื้นนะครับใส่คานแบบแมนนวลก็สามารถใช้คำสั่งนี้ได้ต่อไปสุดท้ายเรามาดูการใส่โหลดแบบ Surface นะครับแบบ Surface นะครับก็ลองกดตรงนี้เลย Uniform Panel Load นะไม่ได้มีอะไรมากก็ใส่เป็น Z นะครับลบ200อะไรก็ว่าไปกด Add ก่อนเราลองใส่ให้พื้นทั้งหมดก็สามารถมาเลือกตัวนี้ได้คลิกเข้าที่หนึ่งแล้วที่ขวา select all นะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้ชุบนี่มันก็จะก๊อปตรงนี้มา103/116นี่มันก็จะตรงกับนี่แหละนะครับ panel 103/116แล้วก็ apply close คลิกที่ว่านี่ประมาณนี้โอเคนะครับก็ให้เพื่อนๆลองฝึกดูนะครับการใส่โหลดไม่ยากครับแล้วก็พอเราใส่โหลดได้แล้วเนี่ยเราสามารถมาดูปรับโหมดตัวนี้นะเป็นโหมดโหลดได้ชุบมันก็จะมีพวกตารางต่างๆที่มาซัพพอร์ตการใส่โหลดของเรานะครับเพื่อนๆจะเข้ามาดูก็ได้นะครับปกติผมก็ไม่ได้ค่อยเข้ามาดูเท่าไหร่มันจะมีพวกโหลด value ต่างๆที่เราใส่ไปว่าเราใส่ไปกับ element ไหนบ้างนะครับก็มีโหลดเคสเรามีโหลดเคสอะไรบ้างก็จะมีตารางสรุปมาช่วยเรานะครับโอเคก็สำหรับบทนี้นะครับก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ